เจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาสวัสดีค่ะเป้าหานะคะเมื่อกี้นะคะก่อนนะครับอะไรเห็นไหมเมื่อกี้พี่จอมจะทำแบบนี้เลยอ่ะทำไมก็เอาอันนี้ไม่ใช่เอานี้โบกใส่ปากนั้นเอาเหรอนึกว่าโบกใส่ปากเองโอเควันนี้นะคะจะมีชาเลนจ์ใหม่ค่ะให้ทุกคนมาเล่นค่ะใช่หลังจากคลิปที่แล้วมาใช่ไหมได้ยินแบบไหนร้องแบบนั้นค่ะพี่จอมแต่ครั้งนี้นะคะเด็ดกว่านั้นค่ะนั่นก็คือเห็นแบบไหนเต้นแบบนั้นนะคะยากใช่เต้นไปเห็นอะไรที่ไหนอ่ะคะไม่เตรียมมาอ่ะใช่จริงๆแล้วว่าดูได้เท่าที่ต้องการจริงๆอยากจะได้แค่5รอบพร้อมจอนเราดูพร้อมกันให้เห็นแอคมาว่าเขาเต้นแบบนี้แล้วเราก็มาถ่ายว่าเกดเต้นยังไงแล้วแม่เต้นยังไงพ่อเต้นยังไงโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันคลิปแรกเลยเออครับโอเคค่ะคลิปแรกทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคพร้อมแล้วมันเยอะจังเลยเล่นกลับไม่ได้อ่ะโอเคโอเคไหมคะแต่พอไม่จะได้อยู่นะว่าจะได้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคลิปที่หนึ่งไม่เหนื่อยหรอกทำไม่ได้500ล้านยากมากเลยอ่ะอันนี้คือชินชินวุฒิเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแบบง่ายๆครับเอาง่ายๆเบบีโอเคเอาโอ้โหเป็นยังไงที่เหมือนคนเมาเออโอเคยาวไปยาวไปปังจริงจริงไปนี่ค่ะขวดน้ำเมาเอาไปตอนที่ดูมันเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้เหมือนเราจะเต้นได้ใช่เรามามันอิดล็อกเฮ้ยมันทำไมหวานจริงจริงแล้วอ่ะใช่มันต้องซ้อมมาเนี่ยมันต้องไปเต้นมันต้องแบบอีกอันนึงมีท่าทางมีพื้นฐานเราไม่มีพื้นฐานอะไรในการเต้นเลยอันที่3ดูอันนี้ไปใครจะไปทำได้ดูแค่30รอบอะมาค่ะจดจำเข้าไปในแกนสมองโอเคแกะทีละท่าไปเดี๋ยวเราไปแกะท่าแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเ
ีคาร์บอยด้วยจัดไปเพิ่งไปหามาได้เมื่อกี้อันนี้ก็คือแบบบันเทิงบันเทิงนิดนึงนะคะมาถ้าใครพร้อมไปแล้วต้องทำทรงผมไหมโอ้โหเหมือนจะง่ายอ่ะนะเหมือนจะง่ายไปเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไปเลยใครคนแรกอันนี้คือติดตามน้องมาสักพักแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปสุดท้ายกันเลยเอาเอาฮะมาค่ะนาทีที่แล้วนี่เลยมาโหยากอ่ะเขาเต้น3คนเลยอ่ะนะเขาซ้อมกี่วันอ่ะเราต้องเต้นน้องกัน3คนเราต้องมาแล้วค่ะมาที่การหรือว่าเต้นใช่ไหมมาอันที่ผายกันผายกันเลยชอบตอนเกียร์ตบมือมากเลยคิดถึงละครเรื่องอาบังขายรถดีได้ยินนี่เจอนี่เจอนี่เจอไหนแม่บอกว่าให้ทำหัวยังไงพ่ออันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะจริงๆเขาต้องทำไงเอาพ่อก็ทำไม่เป็นเออทำไม่เป็นเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะไม่ก็เหมือนแกนะไม่เหมือนเหมือนอันนี้นะจ๊ะจะจะใช้ฝนตัวใจที่ไหนนะแน่แน่ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงคลิปที่ใครรู้จบไหมยากมากเลยโอ้ถ้าอย่างไรนะน้องๆสามารถแนะนำ
เห็นอะไรเด็กๆอย่างนี้ใน TikTok เนาะก็สามารถแนะนำเรามาที่เพจนะคะปาว่าพาไทยแลนด์ได้อินบ็อกซ์เนาะบอกอยากให้เต้นตามนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาเต้นตามได้เนาะมันจะมีลิงก์นะสามารถออฟลิงก์ได้ค่ะใน TikTok เนาะขอแบบง่ายๆของ่ายๆโดนแกล้งแน่นอนนะคะน้องเต้นเก่งมากเลยนะฝรั่งเขาซ้อมกันนานไหมเขาเต้น3คนสมมุติเทิร์นหรือเปล่ามันพร้อมกันอ่ะมันพร้อมกันอ้าวมันพร้อมกันเพราะว่าปกติเราเต้นงานโรงเรียนเราใช้เวลาเป็นเดือนเนาะงานโรงเรียนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้พวกเราเข้าโคแว่นลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเสียงหายขันมาพอขันมาขันมาคนยากอ่ะอ่ะโอ้โหตบซะแล้ว